นี่ไม่ได้ทำมาต้องนานเลยนะแบบเนี้ยก่อนอื่นต้องหาแบบก่อนเฮ้ยอันนี้แหละสวยเอาตังค์ไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวไปชวนพี่ฝนออกไปข้างนอกกันดีกว่าโบ้อ้าวโบ้หายโบ้บูโอ้โถอยู่นี่เองมานี่เร็วเดี๋ยววันนี้พี่เอกจะเป็นนี่เลยตัวละครในดาบพิฆาตอสูรต้องชวนพี่ฝนก่อนพี่ฝนมาเร็วโบ้เร็วทำอะไรอยู่อะโบ้มานี่อ้าวอยู่นี่เองพี่ฝนอ้าวพี่เอกมีอะไรหรอคือว่าพี่เอกอยากจะทำให้กลายเป็นดาบพิฆาตอสูรนะคลิปเนี้ยก็ทำไปต้องเยอะแล้วไงนี่นี่นี่ตัวนี้ยังไม่ได้ทำมันทำยากอะตัวไหนนี่ไงอินโนสุเกะเฮ้ยจะทำได้หรอหัวหมูนะที่ไหนมีหมูอ่ะพาไปหน่อยได้ไหมอ่ะที่ไหนหรอที่ฟาร์มไงเดี๋ยวเพกเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วชุดอินโนสุเกะจริงๆเป็นกางเกงขาแบบกึ่งยาวกึ่งสั้นอ่ะแต่มันมีแค่เนี้ยนี่ยาวจริงๆหรอเอาดิไปแล้วคิดยังไงเป็นอินโนสุเกะเนี่ยเอาก็อยากเป็นไงอ่ะโอ้แล้วแบนเซนนิสือก็รออยู่แล้วไงเออก็อยากเป็นอินโนสุเกะแต่ว่าผมไม่เปลี่ยนนะกลัวจำกันไม่ได้แล้วจะไปที่ฟาร์มเหรอไปที่ฟาร์มก่อนแล้วค่อยว่ากันโอ้ถึงแล้วนี่ไงขับมาอย่างรวดเร็วทันใจเลี้ยวก่อนแล้วคุณหมูเขาจะมาเป็นให้เราเหรอก็จับมาเลยเดี๋ยวไปอุ้มมาจะดีเหรอพี่เอกทำไรเนี่ยรออยู่ตรงนี้กันแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เอกไปอุ้มน้องหมูออกมาเอาตัวไหนดีอ่ะก็ตัวเล็กๆหน่อยก็แล้วกันเออต้องเอาตัวเล็กๆเนาะเสร็จแล้วมันทำยังไงพี่เอกลืมไปแล้วว่าเอามานี่ก่อนเดี๋ยวพี่ฝนบอกเดี๋ยวเอาตรงไหนหมูนี่ไงเจอแล้วน้องหมูตัวเล็กๆเหรอเอาตัวเล็กๆข้างในหน่อยนี่อันนี้เดี๋ยวจะไม่สมบูรณ์เอาตัวนี้ไปแล้วกันเพราะอันนี้มันใหญ่ไปแล้วเออน่าไม่เป็นไรหรอกเหมือนกันละมั้งเดี๋ยวก็ไปย่อได้อยู่ดีนี่อดมาเร็วเจ้าหมูช้าไม่ทันใจอดมาเร็วไม่ทันใจวัยรุ่นอุ้มไปเลยกันโอ้ยพี่เอกแข็งแรงจังเลยอ่ะอ้าวก็จะเป็นเซนนิสืออ่ะเป็นเจ้าแห่งสัตว์ป่าก็ต้องแข็งแรงหน่อยโอ้แข็งแรงเกินปุยมุ้ยเดี๋ยวเอาหมูโยนลงไปก่อนนะอดแล้วทำไงต่ออ่ะก็พาเขานั่งไงนั่งนั่งเสือเนี่ยเหรอใช่แล้วใช่แล้วอยู่ไหนอ่ะเสืออ๋อเจอแล้วนี่ไงเสือสีเขียวพาเขานั่งแล้วก็ทำให้เขาเป็นตัวเล็กๆอ่ะนะหัวใหญ่ๆแค่นั้นก็ได้แล้วต้องให้เขาตัวเล็กเหรอเออนั่งดิเจ้าหมูน้อย นั่งท่าน่ารักดีอ่ะเออเดี๋ยวพี่เอกว่าหมูมันขาวไปหน่อยพี่ฝนเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีก่อนโอ้โหกลายเป็นหมูย่างไปแล้วคืออินโนสึเกะเขาใส่หัวหมูป่านะมันสีออกเทาๆน้ำตาลอะไรนี่แหละอันนี้มันหมูย่างไปแล้วเออนี่หมูย่างเนาะนี่หมูหันก็น่าจะประมาณนี้แหละพี่ฝนสีประมาณนี้แหละหมูป่านะอ๋อแล้วไงต่ออ่ะก็ให้ตัวเล็กๆไงตัวเล็กก็เล็กเล็กแล้วยังอ่ะก็เล็กพอแล้วแล้วก็เอาหัวใหญ่ๆเล็กกว่านี้อีกได้เปล่าก็ได้นะเดี๋ยวเล็กไปเปล่าเนี่ยนั่นแหละใช่แล้วเรียบร้อยเราหัวมันแปลกๆฮะเนี่ยอุ้มดิอุ้มแล้วก็คุยอุ้มแล้วคุยอ่ะอุ้มแล้วคุยนี่ไงแล้วไงต่ออ่ะก็จัดท่าทางให้มันเข้าหัวเราแค่นั้นก็เสร็จแล้วจัดอันเนี้ยเลื่อนๆเนี่ยเหรอเออแค่นั้นแหละแล้วมันจะได้จริงเหรอได้รับรองได้เลยว่าได้แน่นอนหัวหมุนอยู่เนี่ยหมุนไม่เข้าสักทีหมุนตรงไหนเนี่ยก็หมุนนั้นอะบวกๆลบๆนะแถวๆนั่นแหละอ๋อนี่อ๋อมันมีหมุนหลายด้านอ๋อแล้วนี่ก็ขยับเอาใช่ไหมอ๋อขยับเอาโอ้โหอีกกี่ชั่วโมงเข้าได้เนี่ยแล้วแต่พี่เอกเลยเฮ้ยเข้ามาแล้วเข้าแล้วขึ้นหน่อยเดี๋ยวมันเอียงทางไหนอ๋อทางนี้เอียงทางนี้เออขึ้นหน่อยเห็นหน้าได้แล้วจะวิ่งไปไหนอีกน่ะเดี๋ยวต้องไปเข้ากับบรรยากาศก่อนอื่นต้องหาซากุระตรงไหนมันมีซากุระสวยๆมั้งอะตรงไหนอ๋อก็แถวนี้ก็ซากุระทั้งนั้นอะซากุระหรอตรงนั้นไกลไปโรงเรียนดีกว่าหลายต้นสวยไปทำไมเดี๋ยวเขาตกใจกันหมดนะใครจะมาตกใจอะพี่ดูดิวิ่งดึกดักทำไมอ่ะวิ่งดึกดักหน้าดูเลยทำไมหัวมันทะลุออกมานอกไอเนี่ยหัวหมูทำไงอ่ะก็เป็นหน้ากากไงอ๋อเออใช่มันก็เป็นหน้ากากแต่มันก็ไม่น่าทะลุน่าจะครอบแล้วครอบเลยนะเอาหน้าแต่ว่าเรากลับบ้านดีกว่าไหมอ่ะอย่าไปทำให้เขาตกใจเลยเขาไม่ตกใจหรอกนี่มาดูกันที่ว่าพลังของอินโนสุเกะจะแข็งแกร่งขนาดไหนก่อนอื่นเดี๋ยวพี่เอกจะต้องเอานี่มาใส่ก่อนที่ฝนอะไรหรอดอกฟูจิร่วงๆสีม่วงๆเนี่ยนี่วิ่งไม่ทันเลยเนี่ยนี่นะสวยเลยนะฟูวิ่งโอ้เหมือนเลยดูไปดูมาหน้าไม่เหมือนอินโนสุเกะฮะมันออกไปในแนวตือป้วยไก่ไงวะ
้าวเดี๋ยวต้องทดลองดูก่อนถ้าเป็นตือป้อยไก่ต้องสู้ไม่ไหวแน่เพราะอ้วนแต่นี่เราหุ่นดีนี่มานี่มาเฮ้ยพวกนายอ่ะขอยืมทดสอบหน่อยได้ไหมโอ้โหโอ้โหนี่ใครกันเนี่ยมาหาเรื่องพวกเราอีกแล้วนะครับฉันคืออิโนสึเกะแห่งดาบพิฆาตอสูรทำไมต้องมาหาเรื่องพวกเราตลอดเวลาเลยเนี่ยหาเรื่องใครไม่ได้หาเรื่องพวกเราตลอดเลยก็พวกนายหาเรื่องง่ายสุดแล้วไงเดี๋ยวฉันพาไปโรงพยาบาลตอนเสร็จแล้วนะข้างบนน่าจะพอสู้ได้นะเนี่ยจำนวนเยอะๆอย่างนี้จะสู้ได้ไหมน้องหมูอิโนสึเกะต้องไปทดลองดูแล้วโอ้โหพวกเราเจ้าหมูป่ามาแล้วเยอะเกินไปขอแรงนี่ใช้เครื่องทุนแรงช่วยแล้วกันไปละจ้าเอาใช้เครื่องทุนแรงหน้าปราสาทหน้าบริษัทเราแล้วเราพวกเราลู่งี้เอาไว้ข้างในดีกว่าออกมาพี่ฝนระวังนะอะไรหรอระวังเพียกไปทำอะไรมานี่เพียกไปลากลูกน้องมาเล่นหน่อยอย่างนี้เข้าโรงพยาบาลเลยพี่ฝนทำไมช่วยด้วยนี่อย่าทำพี่ฝนนะนี่อย่าทำร้ายพี่ฝนอย่าทำร้ายพี่ฝนโอ้ว่าเอาของพวกเราไปแถมจัดการเราอีกเรียบร้อยเลยทีนี้หรอกพี่ฝนทำไมอ่ะจัดการไปตอนไหนอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาข้างในก่อนเร็วเดี๋ยวก็รถชนออกมานี่ไปไหนอีกอ่ะพี่เอกทำงี้ทุกทีเลยอ่ะชอบแกล้งคนอื่นเขาแกล้งที่ไหนอ่ะมาพี่เอกคุยกับพี่ฝนไม่ได้นะเพราะว่าอุ้มหมูอยู่ตอนนี้มาดิมาแล้วไงเฮ้ยระวังอะไรหรอบอกว่าระวังทำไมไม่เป็นไรเลยอ่ะเป็นอมตะขนาดนั้นเหรอ งั้นเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวพี่เอกจัดการเองไม่ต้องกลัวสบายมากไปไหนอีกนะจะไปจัดการพวกข้างบนให้หมดเลยจัดการทำไมล่ะลูกน้องตัวเองทั้งนั้นไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยพาไปโรงพยาบาลเอาละนะเดี๋ยวจะขึ้นไปจัดการรองหัวหน้าข้างบนด้วยได้ข่าวว่าเขาฝึกฟันดาบเพิ่มอีกแล้วมานี่เลยทุกคนโอ้นี่มันตัวอะไรนะพวกเราหมูปีศาจเข้ามาในบริษัทเราได้ยังไงโอ้เอาใหม่ พี่แอกแล้วหัวหมูไปไหนอ่ะหล่นอยู่ข้างในเดี๋ยวออกมาสู้ข้างนอกก่อนหล่นอยู่ไหนหล่นอยู่ในตรงกลางอ่ะเดี๋ยวไปเอาโอ้ยช่วยด้วยโม่ใจเย็นโม่อ้าวโม่หนีอยู่แล้วพี่แอกเอ้ยทำไงดีอ่ะพี่ฝนช่วยพี่ฝนทีพี่ฝนติดขาติดอยู่แถวนี้ออกไม่ได้เดี๋ยวพี่เอกไปจัดการรองหัวหน้าแป๊บหนึ่งน่าจะเสร็จแล้วอ้าวนี่ไงหัวหมูวิ่งตามได้ดุกดิกอดเฮ้ยดูดิเรามีหัวหมูเป็นของตัวเองนี่ตกลงเป็นอินโนสเกตหรือเป็นโปเกมอนเนี่ยวิ่งตามอยู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยรองหัวหน้าออกมาเจอกันหน่อยดีกว่าไม่อะไรหรอครับจัดการผมรักครับสู้กับผมหัวหน้าครับนี่แน่ได้เลยครับอย่างนี้จัดการซะเลยนี่มาบุกรังผมแบบนี้ไม่ได้นะครับรู้สึกนายจะฟันดาบเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะเนี่ยนี่แน่ผมมีหัวหน้าดีหัวหน้าทำแบบนี้ทำไมครับเนี่ยก็มาทดสอบเฉยๆครับทดสอบอะไรครับหัวหน้าหัวหน้าสู้ผมไม่ได้หรอกครับนายแข็งแกร่งอย่างนี้หัวหน้าครับโอ้ยกว่าจะจัดการได้ว่าแต่ว่าน้องหมูหายไปไหนแล้วล่ะอดงั้นพี่เอกก็เป็นอิโนสึเกะไม่ได้แล้วดิเพราะน้องหมูหายไปแล้วอ่ะไปไหนอ่ะหัวหมูอ่ะโอ้ไม่รู้สงสัยจะกลัววิ่งหนีไปแล้วอ่ะพี่ฝนพี่เอกพาพี่ฝนออกจากตรงนี้ทีดิเดี๋ยวพาไปนะเฮ้ยโถอุตส่าห์จะเป็นอิโนสึเกะทั้งทีก็ได้เป็นแล้วไงอ่ะตื้อป้อยกายอ่ะไม่ได้เป็นตื้อป้อยกายจะเป็นอิโนสึเกะเพราะเมื่อกี้เห็นเป็นตื้อป้อยกายตั้งนานอ่ะโถเอ้ยแล้วทำไมตอนหดลงมาแล้วหัวตอนขยายกลับมาอีกทีหัวแปลกๆก็ไม่รู้อ่ะหล่นไงหล่นไงเขาหล่นไงไม่ใช่ดิตอนแรกหูเขาสั้นตอนนี้หูเขายาวใหญ่อ่ะแล้วนี่จะทำอะไรอีกเนี่ยพี่เอกว่ามันขาดอะไรไปอย่างนึงอ่ะขาดอะไรหรอเดี๋ยวพี่เอกเอาอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกันมาใส่หัวไว้ก่อนนะอะไรหรอจะทำกระโปรงเหรอไม่ใช่กระโปรงอินโนสึเกะเขาจะมีผ้าคลุมขนสัตว์อ่ะอยู่ตรงเอวอ่ะที่คาดเอวอ่ะเดี๋ยวพี่เอกอ่ะก็จะเอาอะไรที่มันใกล้เคียงกับผ้าคลุมขนสัตว์อ่ะใส่ไว้ก่อนนะเอาอะไรมาทำอ่ะใกล้เคียงสุดก็เนี่ยซันแฮทเนี่ยแล้วมันกระโปรงแล้วนั่นน่ะกระโปรงพี่ฝนแต่พี่เอกเอามาทำแบบนี้เปลี่ยนสีก่อนแล้วก็เลื่อนนี่เลื่อนตรงนี้เลื่อนนะคือสีเดิมอ่ะมันเป็นสีออกน้ำตาลนั่นมันกระโปรงพี่ฝนแล้วไม่ใช่กระโปรงเราก็ทำให้มันไม่เป็นกระโปรงหรือมันนั่นไงกระโปรงชัดๆผ้าคลุมขนสัตว์มันผ้าคลุมตรงไหนจินตนาการล้ำเลิศเหลือเกินนะนี่ไงเดี๋ยวขยายปั๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้เป็นผ้าคลุมขนสัตว์แล้วคลุมตรงไหนเหรอคลุมตรงเอวไงเขาเป็นคาดเอวไว้คาดเอว
เอาฆ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามีดทำครัวมาถือไว้สองข้างก่อนเอาแล้วหัวหมูไปไหนอ่ะหัวหมูก็เดี๋ยวค่อยไปเอามาใส่แล้วกันจากนั้นก็ยืดให้มันยาวๆได้ดาบแล้วขอถือดาบคู่ไงพี่ฝนความจริงแล้วจะต้องเอาหัวหมูมาก่อนไม่ใช่หรอขี้เกียจวิ่งไปตามแล้วเอางี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเอาไปรวมกันทีเดียวตอนเป็นหน้าบกแล้วกันแบบนี้ก็ได้ด้วยแบบนี้แหละจะเอาอะไรล่ะงั้นเดี๋ยวแค่นี้ละกันพี่เอกไปก่อนละไม่ไหวต้องไปตามน้องหมูกลับมาทำหัวเสียบไว้ก่อนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบุย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 พวกเป๊กเราไปกินข้าวกันดีกว่าดีเหมือนกันนะพี่ฝนI've been dreaming on in my head like